ลองครบรอบ100ปีราชบัณฑิตยสภาแถลงข่าวจัดงานประชุมวิชาการราชบัณฑิตมองไกลนำวิจัยปรับตัวรับมือโลกร้อนเนื่องในโอกาสที่ราชบัณฑิตยสภาครบรอบ100ปีในพ.ศ. 2569จึงได้จัดงานแถลงข่าวการประชุมวิชาการเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีราชบัณฑิตยสภาเรื่องราชบัณฑิตมองไกลนำวิจัยปรับตัวรับมือโลกร้อนในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการประชุมและเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการในวันศุกร์ที่6กันยายนพ.ศ. 2567เวลา 14:30 น.ณห้องบอลรูมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองกันครบรอบ100ปีซึ่งจะครบในปี2569อันนี้ก็จัดเราจัด3ปีรวดเลยปีนี้ก็เป็นปีแรกปีหน้า68ก็เป็นปีที่2แล้วก็จัดใหญ่อีกทีก็ปี69เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เราก็จับเรื่องที่เป็นปัญหาสำคัญไม่ใช่ปัญหาสำคัญของประเทศเราปัญหาสำคัญของภูมิภาคปัญหาสำคัญของโลกคือโลกร้อนโลกเดือด PM 2.5 เนี่ยซึ่งมันเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนแล้วก็ในการแก้ไขเนี่ยต้องมีนโยบายที่ชัดเจนและต้องใช้ความร่วมมือของทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเป็นว่าทุกคนเลยล่ะครับต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะแก้ไขคนใดคนหนึ่งไม่สามารถที่ทำได้เพราะฉะนั้นในการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นการระดมความคิดของราชบัณฑิตภาคีสมาชิกระดมองค์ความรู้ทั้งหมดร่วมกับนักวิชาการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้แล้วก็จะสรุปให้ได้ว่ามีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอย่างไรที่จะนำเสนอต่อรัฐบาลนะครับทางราชบัณฑิตสภาก็ร่วมคิดว่าเราจำเป็นนั่นแหละที่จะต้องมาร่วมไม้ร่วมมือกันในการที่จะสร้างความเข้าใจในทุกระดับไม่ว่าชุมชนก็ดีภาคเอกชนก็ดีภาครัฐก็ดีภาคประชาสังคมต่างๆก็ดีให้ดูว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อนโรคเดือดโรคเปรวนอะไรพวกนี้มันอิทธิพลมันสูงมากทำลายมากทางราชบัณฑิตยสภาเราเนี่ยได้เห็นความสำคัญในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเราจะทำยังไงให้ประเทศของเราให้สังคมของเราไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำให้ได้นะครับถ้าผมพูดถึงในเชิงนโยบายเนี่ยผมเองก็อยู่ในสภาพัฒน์มาพอสมควรเราจะเห็นว่าในหลายหมุดหมายของนโยบายของชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมุดหมายที่10เรื่องของสังคมคาร์บอนต่ำหรือว่าในหมุดหมายที่1ในการที่เราจะยกระดับการเกษตรเราเพื่อรับมือกับสภาวะโลกร้อนเพิ่มผลผลิตอะไรพวกนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าผมเรียนเลยนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราทุกคนได้มาร่วมสัมมนาครั้งนี้ผมก็อย่างที่ท่านนายกสภาของเราได้พูดเมื่อกี้ว่าเราอาจจะต้องทำแผนอะไรที่เป็นประโยชน์เสนอต่อรัฐบาลเพื่อให้เกิดเป็นรูปมาทำในอนาคตข้างหน้านะครับจริงๆแล้วหัวข้อที่เราตั้งใจก็คือนำราชบัณฑิตนำวิจัยนะครับแล้วก็สู่การแก้ปัญหาเรื่องของโลกร้อนจริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยของเรื่องโลกร้อนสำหรับในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ของใหม่จริงๆแล้วเริ่มมีการทำกันแต่ว่าอยู่ในวงแคบเป็นในวงวิชาการนะครับแล้วก็หวังว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเราจะขยายผลครับก็คือพูดง่ายคือให้ทุกภาคส่วนเนี่ยเห็นว่าจริงงานวิจัยที่เราทำไว้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นดังนั้นตรงนี้เนี่ยสองวันที่เราจะมีการประชุมวิชาการเนี่ยจะชัดเลยครับเราจะไม่พูดทฤษฎีเราจะพยายามเชื่อมโยงงานวิจัยที่เรามีอยู่แล้วก็จะเชื่อไม่เห็นเลยว่าในฟิลเรื่องของกรุงเทพจมเนี่ยเอาข้อมูลจริงๆเนี่ยนะฮะของประเทศไทยมาเชื่อไม่ดูแล้วในแง่ของปะการังฟอกขาวเป็นยังไงนะครับหลายอันนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปวิจัยกันใหม่นะครับมีอยู่นะครับแล้วก็อย่างเช่นเรื่องของนโยบายในเรื่องของการปรับตัวของทางสังคมนะครับซึ่งมีผลมากนะครับมันไปถึงทุกคนนะครับเรื่องของความมั่นคงเรื่องอาหารนะครับจะสังเกตว่าปัจจุบันนี้บางปีเนี่ยร้อนขึ้นทุเรียนหล่นหมดเหล่านี้เนี่ยมันจะมีผลเชื่อมโยงกันแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของน้ำเรื่องของพลังงานในอนาคตเนี่ยเขาเอาเวทีโลกเนี่ยเอาปัญหาโลกร้อนเนี่ยมา
มาแซงชั่นหรือมากีดกันทางการค้าเรื่องของZero Net หรืออะไรเนี่ยงั้นตรงนี้เราต้องเท่าทันงั้นองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยทางราชบัณฑิตจะเชื่อไม่ดูว่าเราจะต้องเตรียมการยังไงที่หมายความว่าอยู่ในเวทีโลกแล้วเราสามารถจะอยู่กับตรงนี้ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาโลกร้อนเนี่ยถึงวันนี้เนี่ยทุกคนหยุดผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นไปเป็นศูนย์เลยนะทุกคนในโลกนะโลกร้อนยังต้องเดินต่อไป400ปีนั้น400ปีตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะทำยังไงนะครับมันห้ามไม่ได้ครับถึงวันนี้ทุกคนเห็นพ้องกันแต่จริงแล้วเนี่ยเรื่องของการที่จะหยุดโลกร้อนในการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ปี1992ตั้งแต่เกียวโตโปรโตคอลหรือส่วนที่สัญญาเกียวโตแต่ว่าล้มเหลวนะครับเดี๋ยวตรง2วันที่เราจะเสวนาเนี่ยจะเชื่อมโยงให้ดูครับอยากจะฝากทางสื่อมวลชนนะเราทำงานร่วมกันนะช่วยกันทำให้สังคมเราน่าอยู่มากขึ้นทำให้ประชาชนเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะทำให้เรามีความสุขนะทุกเราผมก็หวังอย่างยิ่งว่าเราจะมีโอกาสที่จะทำให้ประเทศเราพัฒนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่เพราะเราศักยภาพเราเยอะครับนะผมเชื่อมั่นอย่างนั้นแล้วก็ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านวันนี้นะครับThank you.